เอวขึ้นไปแล้วเอวใช่อย่ามาสุ่มสี่สุ่มห้านะครับเอาอย่างนี้แล้วกันฮะพร้อมไหมฮะเอาป้ายเอาป้ายนุ่นลงก่อนฮะป้ายนุ่นลงก่อนเป็นศิลปินเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่มาฮะโชว์ป้ายใช่ไหมครับเอาป้ายแล้วนะครับถูกแล้วอันไหนฮะดูนะครับถูกแล้วสดเนี่ยเราใครก็ได้ใครก็ได้แม่ผู้หญิงใจง่ายคำหนึ่งฮะเขาเอายิ้งชุบกันอยู่เขาจะขึ้นก่อนนี่เขาเป็นนะโอเคครับเรารู้แล้วครับโอเคคนนี้ชัวร์ฮะอันนี้ชัวร์โอเคพร้อมแล้วงั้นป้ายไฟเยอะๆล่ะชูเลยฮะชูเลยโอ้ป้ายไฟเยอะจริงเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคไปกันเลยดีกว่านะครับแฟนๆขอเสียงให้หน่อยฮะนักศักดาทองสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเพลงช้าๆก่อนนะครับไม่มีพรุ่งนี้นะครับไฟเอาลงก็ได้ช่วยกันร้องเพลงดีก่อนขึ้นฟังกันนะทุกวินาทีที่มีอยู่ทุกนาทีที่อยู่เคียงข้างกันฉันอยากจะทุกวินาทีฉันรู้อยู่ทุกนาทีต้องมีความสำคัญจะทำตอนนี้รักที่เรายังคงมีกันจะไม่มัวฝันไปแสนไกลขอดูแลแค่นาทีนี้จนสุดใจไม่มีพรุ่งนี้รักเราจะมีเพียงวันนี้รออยู่รอในวันพรุ่งนี้ให้ฟ้านำทางต่อไปนาทีของฉันถ้าเพียงรักเธอวันนี้ทั้งหัวใจจะทำเวลาเท่าที่มีแค่ฉันยังคงมีเธออยู่แค่ฉันมีเธอให้กอดนอนทุกคืนก็ดีใจและแม้วันใดฉันไม่เหลือฉันก็ไม่มีสิ่งใดให้เสียใจจะทำตอนนี้ดีที่เรายังคงมีกันจะไม่มัวฝันไปแสนไกลขอดูแลขณะที่นี้จนสุดใจI'm not sure if I'm going to be able to do it.
ฉันจนวันตายสวัสดีครับสวัสดีชมกันด้วยกันทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมคืนดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ร้องเพลงได้นะครับจริงๆวันนี้นะเพิ่งไปทำงานมาจากเชียงใหม่เพิ่งบินมาเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่นะครับได้ยินเสียงทุกคนก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนขอเคลียร์ก่อนป้ายไฟเนี่ยเอาลงได้เลยครับว่าลงได้เลยวันนี้อยากให้มาสนุกกันเต็มที่ไม่ต้องมีใครแบกป้ายไฟอะไรทั้งนั้นนะครับเรามาช่วยกันร้องเพลงช่วยกันโยกเดี๋ยวครั้งนั้นนักสักการทอนก็ไม่ต้องไม่เป็นไรเขารู้จักแล้วช่วยกันสนุกด้วยกันตลาดเพลงที่สองนี่เป็นเพลงเร็วๆนะครับยืมรุ่นน้องไม่ใช่รุ่นน้องรุ่นพี่ที่อายุน้อยกว่านะครับคนหนึ่งมาร้องน้องว่านธนกิจนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักครับก็คงจะเป็นความบังเอิญครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ได้รู้ทันทีว่ารักเป็นเช่นไรความหวั่นไหวที่ได้พบในวันนี้เก็บอาการไว้จนในใจหาไม่อยู่ไม่อยากให้รู้มีอะไรซ่อนในใจเป็นสิ่งเล็กๆในบนลึกลับในหัวใจเอาไว้คือวันหนึ่งเธอจะรู้แค่สิ่งเล็กๆที่ฉันเก็บกับความรักแค่เพียงรักเท่านั้นคงเป็นยิ่งใหญ่แต่โลกของฉันยังหมุนไปด้วยหัวใจที่ได้รักเธอเพราะเธอคือให้เธอรู้สึกรักเธอสุดหัวใจวันพรุ่งนี้เป็นไงหัวใจเป็นของเธอสิ่งที่เธอเห็นคงจะดูไม่ยิ่งใหญ่แต่มันมีแรงบันดาลใจมากเพียงพอและคงแน่นั้นยังมีใจที่เขารอแต่เธอที่เธอคงไม่รู้เอาช่วยกันร้องเอาไม่ทันแล้วสิแต่โลกของฉันยังหมุนไปด้วยหัวใจที่ได้รักเธอเพราะเธอคือสิ่งที่เล็กๆที่ฉันให้เธอว่าความรักเรารักมีแค่พอจะคู่ไปอยากให้เธอรู้ฉันรักเธอสุดหัวใจวันพรุ่งนี้เป็นไงหัวใจเป็นของเธอมาช่วยกันโยนนิดนึงช่วยกันโยนนิดนึงสามารถทำกันแล้วไม่ค่อยจะอยู่นี่พวกสถานที่ก็ร้องด้วยนะเพียงแต่ความรักแค่เพียงได้รักเท่านั้นคงไม่ยิ่งใหญ่แต่โลกของฉันยังหมุนไปด้วยหัวใจที่ได้รักเธอเพราะเธอคือสิ่งที่เล็กๆเก็บคำว่ารักไม่เล่าพอจะพูดได้อยากให้เธอรู้รักเธอ
2เพลงผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เข้ามาร้องกันคนละกี่เพลงเลยนั่นแหละเหลือเพียงเดียวนะครับก็คงจำไม่ยากนะครับเป็นเพลงที่ทำให้นัทได้มายืนบนเวทีนี้ในวันนี้นะครับซึ่งก็คือเพลงใช่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันขอเพลงนี้เข้ามาครับจริงแล้วอยากจะบอกจริงว่าวันนี้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ไม่สำคัญจริงๆดีใจมากๆที่ได้รู้ว่ามีคนชอบแล้วก็ขอเพลงของเราแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ฟังมันนะครับขอบคุณจริงๆครับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปช่วยกันร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับI'm not afraid to die.
แต่งตัวมาเยอะตาคนกรี๊ดดังสุดเลยครับผมแฟนคลับเยอะหลายคนที่อยู่ข้างล่างคงอิจฉานะครับไม่มีโอกาสได้ทำตัวนะพี่ใกล้ชิดเข้ามาคือโลกจิตไปเลยครับโอเคงั้นวันนี้รู้สึกไงบ้างครับที่ได้ติดท็อป5ของเราด้วยครับดีใจมากครับดีใจเพราะว่าการได้ติดท็อป5จริงแล้วมันไม่สำคัญหรอกนะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่ามันอย่างที่เมื่อกี้นัทได้พูดไปมันทำให้เราได้รู้ว่ามีผู้ฟังชาวพุทธหลายๆคนชอบเพลงของนัทมันก็ทำให้แบบว่าเพลงที่เราตั้งใจกับเขามันมีความหมายยิ่งขึ้นจริงครับคือขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีใจที่นาทีเงียบงันไม่เงียบเท่าไหร่ไม่เงียบเลยทุกคนร้องตามได้หมดเลยนะครับผมแล้ววันนี้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกครับแค่ได้มาเล่นได้ทุกคนได้ร้องตามขนาดนี้ก็โอ้โหเต็มใจอิ่มใจกับบ้านแน่นอนแล้วครับดีใจเลยแฟนมาเยอะแฟนมีแฟนนักสัตว์ดาวพรนะครับวันนี้เป็นศิลปินคนแรกที่เพิ่งเคยเห็นที่มาถึงเอาป้ายไฟลงไม่คืออยากให้สนุกกันเต็มที่จริงๆครับไม่ต้องมาแบบแบกนู่นแบกนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอัลบั้มจะมีให้ติดตามไหมครับมีครับปีหน้าเป็นโปรเจกต์อัลบั้มเดี่ยวตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการคุยงานเตรียมงานครับติดตามกันได้ครับเป็นแนวอะไรฮะคงคล้ายๆกับเพลงนี้แหละครับเป็นป๊อปเป็นหลักแต่มีเพลงไอ้ R&B มาปะปนอยู่ด้วยพี่ตามได้ที่ไหนครับว่าเมื่อไหร่จะไปที่ไหนไปจริงถ้าข่าวสารนะก็ติดตามในที่ Facebook ของนัทได้ครับเป็นแฟนเพจนะครับ facebook.com/nat.sakathon เลยครับ nat.sakdathon ก็จะมีลิงก์ไปเว็บแฟนคลับของนัทด้วยนะครับแล้วก็ Twitter ด้วยครับมีทุกเส้นทางครับครับผมเชื่อว่าไม่เงียบงันแน่ๆนะครับใช่แล้วดังสงัดขนาดนี้ดังสงัดเลยโอ้โหสะพริบถ้าหนังสือเขียนอยู่กับนัทนี่อันนี้ได้อ่านแล้วด้วยนะดีใจมากให้ไปแล้วก็อ่านจริงๆนะครับได้อ่านกันเปล่าชื่อหนังสือว่าอะไรมองที่อย่างโอ้โหพูดตัวจริงก็โอเคติดตามผลงานของนัทได้อย่างน้อย Facebookอัปเดตทุกเรื่องราวแน่นอนครับผมใช่ครับมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยววันที่26ธันวาคมนี้นะครับมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ที่น่าจะได้ขึ้นนะครับเป็นคอนเสิร์ตของพี่แต่งวงเฉลียงนะครับคอนเสิร์ต Once in a Lifetime กลับมารีสเตจเพิ่มรอบอีกทีหลังจากที่จัดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมใช่ป่ะมีนาคมมีแบบว่าพี่ป๊อตพี่บีพีรพัฒน์รัก9พี่หนึ่ง ETC อีกหลายศิลปินเลยครับก็มีนัดเป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Ticket Manager ครับไปเจอกันครับขอบคุณนักแสดงครับขอบคุณที่ได้มา